เอาล่ะครับกล่าวสวัสดีสาวกเกม Identity V หรือ Identity Fight ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Telling Story กันอีกเช่นเคยนะครับและในวันนี้ทาง Identity เนี่ยก็ได้มีการเปิดเผย Hunter ตัวใหม่กับ Survivor ตัวใหม่มาให้เราได้เห็นกันแล้วนะครับซึ่งก็เป็นเพียงภาพและข้อมูลเล็กๆน้อยๆออกมาก่อนนะครับโดยผมก็ได้นำมาให้คุณผู้ชมได้ดูและมาพูดคุยเกี่ยวกับตัวละคร2ตัวนี้กันนะครับโดยตัวละครตัวนี้นะครับมีชื่อเรียกว่าอาวาหรืออันวาเป็นอารมณ์ประเภทฤาษีหรือผู้มีวิชาแก่กล้าซึ่งจากที่สืบทราบมานะครับอันวาเนี่ยเป็นตัวละครที่น่าจะมีความเชี่ยวชาญในด้านพลังแม่เหล็กไฟฟ้าแต่ก็ต้องรอเปิดเผยกันต่อไปนะครับว่าจะมีความสามารถอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่าแต่ก็คาดว่าน่าจะมีอะไรให้เราได้เซอร์ไพรส์กันอย่างแน่นอนครับซึ่งจุดที่น่าสนใจของอันวาเนี่ยก็คงจะเป็นเครื่องประดับของเขาที่ห้อยคออยู่นะครับซึ่งมันก็ได้มีความคล้ายคลึงกันกับเครื่องประดับของแฮโรแอนฮันเตอร์หญิงสาวผู้เต็มไปด้วยพลังแห่งความมืดซึ่งก็ยังไม่มีการเปิดเผยอะไรมานะครับว่าเขาจะมีความเกี่ยวข้องอะไรกับแอนหรือเปล่าแต่คาดว่ายังไงเนี่ยก็ต้องมีอะไรบางอย่างเกี่ยวข้องกันอย่างแน่นอนครับโดยอาจจะเป็นคนที่ให้พลังแก่แอนหรือชักนำแอนเข้ามาสู่พลังอันลึกลับนี้ก็เป็นได้ครับส่วนตัวละครต่อมานะครับก็คือชีซีตัวละครสาวสัญชาติจีนผู้มีของประจำตัวข้างกายก็คือขลุ่ยไม้ซึ่งก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ดูลักษณะน่าจะเป็นขลุ่ยไม้มากที่สุดแล้วนะครับซึ่งสิ่งนี้เนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นสิ่งของวัตถุโบราณสำคัญที่เธอได้รับมานะครับเพราะเธอเนี่ยคือนักสะสมของโบราณที่อดทนต่อชีวิตอันยากลำบากเธอรู้ว่าเส้นทางสู่สวงสวรรค์นั้นคือหัวใจอันบริสุทธิ์ที่ปราศจากความเกลียดชังดังนั้นแล้วเธอจึงเดินทางเข้าสู่โลกที่เธอไม่เคยพบเจอมาก่อนครับซึ่งตัวละครนี้เนี่ยก็จัดได้ว่าเป็นเซอร์ไวเวอร์ชาวจีนที่มีเสน่ห์และความน่ารักไปอีกแบบโดยงานนี้เนี่ยก็คงอาจจะตกแฟนๆเกมนี้ไปได้หลายคนอย่างแน่นอนเลยทีเดียวล่ะครับโดยทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวอัปเดตล่าสุดของเกม Identity V หรือ Identity Fight นะครับที่ได้มีการเปิดเผยตัวละครใหม่มาให้พวกเราได้ชมกันยังไงก็คงต้องติดตามรอกันต่อไปว่า2ตัวละครนี้เนี่ยจะมีความน่าสนใจยังไงต่อบ้างและวันนี้ทาง Telling Story ก็ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ